แล้วหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นะฉันวอนคิดเราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์ขามนุษย์อยู่จุดไหนมนุษย์เรามีแก้วมีแหวนมีเงินทองแต่นั้นจับสิ่งของตีนอกกายเมื่อตกล้นแล้วสูญหายตายเรามีได้นำพาอริยทรัพย์นับว่าประเสริฐในคุณเลิศทุกชีวิตผู้ตีใจความจิตสร้างพ้นงานเมื่อเรามีการศึกษาข้ามนุษย์อยู่ที่ความบริสุทธิ์แล้วนั้นสิ่งดีหนึ่งปากมันจึงมันสร้างขาชีวิตที่ติดตัวเราตอนนี้มันถึงเวลาพวกเธอมารวมปฏิบัติในนาทีสร้างความดีมอบความรู้คือเราเป็นครูเขาานี่ลูกวันนี้พอได้เรียกจิตกล้องสำนักวัดดอนท่านก็มาพบวัดว่างอารามนี่ลูกเป็นสถานที่ให้ความรู้ในด้านธรรมะจริยธรรมธรรมะนี่เป็นสิ่งคุ้มครองโลกมนุษย์เราจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นเบาเมื่อจิตใจมีธรรมะร่างกายปฏิบัติในสิ่งที่ดีข้ามาเรียนกันหลายรุ่นหลายยุคสำเร็จก็มีไม่สำเร็จก็มีแต่ว่ารุ่นนี้สี่คนลูกทุกฝาตตรีช่องทุกฝาบุรุษช่องก็แรงนี่คือดาราลูกนะลูกกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรลูกดาราสาธุค่ะก็เราเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกเรามีค่าในสังคมเท่าเทียมผู้หญิงคือแม่เราเป็นแม่ก้องลูกเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่คือผู้ให้ลูกคือแม่กบข้าแม่ตรดีแม่โปรซบล้วนแต่ล่อเลี้ยงชีวิตค่ะท่านนี้คนดีจ้องกันว่ารีนกราบสวัสดีนะคะท่านอาจารย์เจริญพรลูกดาราเลยว่ารีนนี่เป็นคนต้นใจตั้งใจลูกเมื่อต้นใจตั้งใจเราก็ได้สิ่งดีพอไม่ก็ห่วงแต่โดรูปาบุรุษจ้องคนข้างล่างดูล่างชุดนายผู้แก้วกับชาตูกับท่านอาจารย์เตอร์นั้นปัดเพื่อลูกเรียนเรียนนั้นทราบว่าธรรมะไรผมลังตีมันจำได้อาจารย์แต่ลังตีมันลืมมันยางอะไรตายนึ่งเดี๋ยวมั่งเบิกหน้าได้มั่งแบบนั้นตั้งใจเลยลูกกลับท่านนี้เวลานี้ลูกก็พวกเธอนั้นรื้อที่แล้วตึงกลัวไอ้ไรวะหรือที่อาวัดดีไหมเราต้องวัดดีอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์วัดดีเรามันปัญหาแล้วลูกไหนเปียกก็เราเกิดมาสร้างความดีเกิดมาชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏเห็นไหนเปียกนี่เกิดมาเป็นปาราผู้อื่นนั้นมันรูดไปเจ็ดวันมันไปไหนนายปุ่นแก้วพี่เปียกหายไปไหนครับพี่ปุ่นแก้วผมก็ไม่ตันแล้ววันนั้นอาจารย์ไปตรวจบ้านก็พอตึงท่านี้รถไฟลงผมลงอาจารย์ลงรถไฟออกแล้วเปียกไม่ลงแล้วมันไปน้อยไปน้อยน้ำเปียกวันนั้นรถไฟมันแน่นตึงเราอยู่ตูลังแต่ก็ต้องลงไอ้ตรงตึงท่านี้มันต้องรับประวัติวัดที่หลงนั่นแหละแต่ตูข้างล่างนั่นที่เรานั่งตรงกลางเรามันมีแม่ลูกอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่ลูกอ่อนเออลูกยังกินนมก็ดีน้ำนมแม่นะทำให้ลูกแข็งแรงแต่ลูกกินนมแล้วมันเป็นผัดเผื่อ
ลูกไปกินมังแลนมังกินมังแลนมังถึงแม่หมูเลยจะกินไม่กินนี่ไม่กินเดี๋ยวใจลุงนี่กินซะละลุงเนียนก่อยร้องไว้หนังก็ลอกลูกก็กูกินเพียงนั้นแหละเสร็จแล้วกินแล้วแล้วแล้วไม่กินแล้วใจลุงนี่กินแหละกูตกลงกันให้เรียบร้อยผมเลยมาแปดตาดีแล้วอ่อนแล้วมันยอดแต่พันธุ์นั้นไงคราวนี้ตอนนี้ลูกก็พวกเธอมีสติปัญญาวิชาความรู้ดาราวารินพร้อมที่จะไปเป็นครูผู้อื่นได้ก็ย้ายพ้นได้ด้วยความยินดีค่ะแต่ว่าลูกนะโลกมนุษย์เราคนชั่วมีคนดีเยอะค่ะถ้าเราขอบคนดีอะดาราเป็นสีแก่ตัวถ้าขอบคนชั่ววารินอันตรายค่ะนี่แหละนายผู้แก้วนายเปียกแดกรุ่นนี้นี่มันรู้กรรมฟังเผยรู้กรรมปรัชญาขอบคุณดีเป็นสี่แก่ตัวขอบคุณชั่วอันตรายในไหนเปียกจอกไอ้จืนใจครูทักคำกรรมฟังเผยแต่ก็กล่าวไว้แต่โบราณน้ำร้อนทำเพื่อไหนเปียกน้ำร้อนนั้นจงกาแควะล่วงเออของแค่นี้อย่าบอกมันลูกวารินนี่แหละอาจารย์นี่ปลูกใจเพื่อครูอันซิดมีความรู้ก็ดีใจน้ำร้อนจงกาแควะมึงบอกว่าติลูกนายพลแก้วทีหลังจำไว้นะเวลาอาจารย์ตามตอบก็หายหายน้ำร้อนทำเพื่อนายพลแก้วหลวกก้อยกับกูว่าก็มึงยังมีโตรว่ากูแค่นี้พอนะล่วงใหญ่อยู่ยากหนึ่งลูกก็คนดีเป็นที่แก่ตัวก็คนชั่วนั้นอันตรายเกิดก็มาเกี่ยวพาราซี่พวกเธอรู้พรหมัดช่วยไม่รู้เท้าทันอันตรายเกี่ยวปาราจีนคืออะไรเลยคะโอ้แล้วกำโบราณนุ่ยนะเปรียบนารีคำโบราณเปรียบสตรีว่านารีมันดอกไม้เปรียบผู้ชายคือพมรบินรอนะตามธรรมชาติตัวพมรมาบินรอนปบมาลากลัวเสียขาเชื้อลิ้นคนมีมนทินเนี่ยลูกโผวังใหญ่ตรงนี้โบราณว่าเต้าวันปันเกี้ยวเลียวลดไม่กดเหมือนหนึ่งในนำใจคนนอกจากพ่อแม่เราระวายใจอยากรู้เที่ยวปาราจีนั้นเป็นแบบไหนคะโอ้โหพอรอดไม่ได้ดูคือนี่มันเรื่องต่างโลกพออยู่ไฝ่ธรรมะถามนายเปียกนายปูนแก้วก็ดูจริงต้องถามพี่เปียกพี่ปูนแก้วพี่ปูนแก้วค่ะอาจารย์บอกว่าผู้ชายน่ะจะมาเที่ยวปาราจีมันหมายถึงอะไรเหรอคะนั่นแหละน้องๆมันเหมือนใครอยู่ในขอกั้งไม่รู้จักหมู่ช่างฝั่งพรกำมาเกี่ยวปาราที่ตาปัตตาบานบานก็เรียกว่าจีบจีบจีบเป็นแบบไหนพี่เพียงจีบนั่นคือย่างแป้นใหญ่และจักรีดแหลกมันข้าวู้จักกันมันกุ่นละจีบกันเอางี้ดีกว่าพี่อุ่นแก้วไหนลองมาจีบพวกเราดูที่เป็นการสาธิตเออมึงชอบมันจักด้วยดิลูกนายปุ่นแก้วพวกนี้จะลาดมันรู้แล้วอาจารย์อาจารย์นายปุ่นแก้วจีบเศร้ามันส้มรู้พิษคนนั่นเพื่อลูกเมื่อนายกล้วยชุกหนอกเข้ามากินทุกข์หวาเจ็บเช่นนี่ครับพี่บุตรแก้ลองดูสิลองแล่นปีก็ไม่ค่อยสั้นตัดเท่าไรแหละถ้าแต่ปอกข้าวใจผู้ใจจีบผู้ยิ่งอยากก้าวมากลายจิตตีชนิดอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตัวเองมีตำแหน่งจุ้งมีต้านาลำรวยให้ผู้ยิ่งลงเชื่อถ้าจริงแล้วก็จะจริงเราโจกดีไหนพี่ลองพูดดูสิน้ำไปล้างนี้ทีง่ายใจอยู่บู้บู้คือสมมติว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะค่ะพบกันรุ่นนี้เป็นกลางแรกและพี่ก็มาพบน้องมาตีสนิทค่ะสวัสดีจ้า
สวัสดีก่อนเลยครับครับรู้จักตักได้ด้วยมารยาทสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะน้องจ๋าค่ะน้องชื่ออะไรนะน้องวารินไอ้จะตอบยังไงอ่ะครูว่ากันแล้วเคลียร์เดียววันนี้เหรอจีบเจ้านั้นมันเรากลับรถมึงจำแต่ถ้าจีบผู้ยิ่งอายุ70 80มันต้องห้าพลูเป็นหน้ามาเป็นได้คุยจีบเด็กห้าขวบออกขวบต้องรู้จักสื่อลูกโป่งในอุ้มนี่เด็ก18 19นี่รุ่นนี้อู้มันเบาไม่คะพี่ร้องเพลงให้น้องฟังสักเพลงอุ้ยพี่เพียงร้องเพลงได้เหรอชอบเปล่าหรอกชอบค่ะมึงแลดิมึงแลดิงั้นยังอยู่เกียร์นั่งงั้นปั๊บน้องที่ฟังเพลงร้อยเพลงไหนก็ได้แต่พี่เพียงร้องได้ฉันก็ฟังพี่ร้องไม่ได้ถ้าเพลงช่วยตอนเดียวถ้าเพลงเราไม่จบมึงช่วยต้อนะถ้าเพลงได้ร้องไม่จบมึงติดเลยเออจริงเออเขาตักกุยช่วยลงเรือน้อยลอยวนพี่เพียงก็เสียงดีจริงนี่มึงแลดีลงเรือน้อยลอยงามทั้งตัวปุ่มหัวบานไปไว้ขาดน้ำตาลมพัดมาชื่นใจได้แล้วต่อไปจีฟังสนุกสนุกอยู่อ่ะได้แล้วพี่มันน่ารู้ไหมเนี่ยลูกเราต้องระวังตัวเขาหวานแล้วขอบคนให้ดูหน้าสื่อพ่ายดูเหนือเชื้อคนต้องมีเหตุผลแค่นี้ดาราวารินค่ะพ่อเคยได้ยินดารานั้นพูดว่ารักวารินเมื่อน้องเจ้าใช่ค่ะวารินว่าเคารพพี่ดาราเมื่อผีเจ้าใช่ค่ะอาจารย์ความรักนี่แหละลูกที่ทำให้โลกมนุษย์เราอยู่สงบรักแท้คือการเชื่อสละผู้เชี่ยสละคือผู้จนิยบุคคลองค์พระศาสดาเชี่ยธรรมะสละให้ลูกพ่อแม่เชี่ยความหนักเชี่ยสละให้ลูกครูบาอาจารย์เชี่ยสละสติปัญญาให้สิทธิผู้นำเชี่ยสละประโยชน์ทุกข์ตนต้นเผื่อชาติบ้านเมืองพออยากจะรู้ว่าดารากับวารินนั้นป้ากันบอกว่ารักนะลูกนะแต่ว่าใครล่ะจะเป็นผู้เชี่ยสละเป็นผู้จนิยบุคคลทำไมนะครับพอมีข้องอยู่ยังลูกข้องนี้มีความจำคันหมากแต่ไม่ได้บอกว่าให้ดาราไม่ได้บอกว่าให้ดารินใครเป็นคนเสียสละคนนั้นเลยลูกเป็นผู้จริยาบุคคลจะเป็นคนที่รักแต่จริงอาจารย์มีอะไรอะอ๋อแล้วข้องเก่าแก่แต่โบราณThank you.
าตาผู้ใดใกล้มีใจปฏิบัติตามธรรมะนุ่ยนาได้มักพดปากต่อปากเล่ากันมาว่าตกจากฝ่าเบื้องบนมาช่วยคนที่ปฏิบัติธรรมบุญจะนำพาเนี่ยลูกเรียกว่าพรหมาสวรรค์ เขาเล่ามาตกมาจากสวรรค์ลูกผู้ใดใจจริงนี้มีธรรมะคือไม่รังแกผู้อื่นอาวุธนั้นจะมีขาเมื่อเรานำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่รังแกผู้อื่นมันมีอยู่แค่นี้แค่นี้ลูกถ้าต้องงั้นพอได้แบ่งคนละอันนะเปียกนี่พออันเดียวกันนี่คนต้องคนดิถ้าหนุ่มจากต้องงั้นแบ่งคนนั้นผู้ที่ต้องมวนแบ่งคนมวนมาต้องงั้นคนต้องคนกำไรคนนั้นไม่ใช่แบ่งได้เสมอไปมึงอยากคัดข้อแรงกันเปียกกับผีล่วงคนจ้องคนแหละก้องจ้องงั้นมันแบ่งผือไม่ได้มันผืออะไรได้ถึงแบ่งไม่ได้แล้วถ้าหมายเกียบหมายเกียบจ้องงั้นคนจ้องคนแหละแบ่งคนนั้นแหละไม่เอาไปคีบไรกันนี้ไอ้หมายเกียบดิทุยาเจ้าใส่แดงในตัดที่ใจเดี๋ยวอาจารย์ผมไปฮักหน่อยอยู่ดิไอ้หมายเกียบว่ามันคีบก้องเนี่ยไม่คีบมันจ้องงั้นมันแบ่งกันได้เกือกกันนี่เกือกตรงกลางพอมึงกลางพอกูกลางไอ้เกือกนายพูดแก้วก็ไม่จบดิอาจารย์พ่อหญิงแปรลึกกระเพยดิว่าเพื่อลูกดาราวารินอาจารย์ขาไม่ใช่หนูเห็นแก่ตัวนะคะแต่หนูอายุมากกว่าน้องวารินสิ่งนี้หนูควรจะได้นะวารินนมัสการอาจารย์บอกที่จ้าว่าเธอเสียสละเธอเป็นปูชนียบุคคลให้พี่ดาราพูดที่น้องแล้วทำไมพี่ดาราไม่บอกให้วารินล่ะเติบเป็นน้องแต่ฉันก็มีสิทธิ์ถ้าตู้แย่งกันนั้นพอแก็บลูกโลบมากลาบมากให้พี่พูดแก้วพี่เป็นสิทธิ์อาวุโสที่สุดพี่พูดสักคำสิประสิ่งนี้ให้ใครน้องไม่น้อยใจหรอกน้องดาราวารินกับพี่รักน้องจังชอบมันน้องเศร้าแต่เราพูดไว้ป้นไว้ธรรมะน้องเล่ตักกล้วยปลูกก้อนมักจะออกเกลือก้อนยางปลูกก้อนมักจะได้กรีดก้อนปีเกิดก้อนมักขึ้นโรงเรียนบวชเรียนก้อนเพราะว่ากวนได้ดาราได้ยินไหมพี่เปียกพี่พูดสักคำนี่พี่ว่ากวนให้ใครไอ้ดาราน้องเปียกไอ้ดาราเด็กไม่แย่งกันมันเป็นสิทธิแต่ละบุคคลกูที่ให้ใครเรื่องกูเลยกวนให้วารินสิ่งนี้จริงด้วยนะวารินเป็นน้องแต่ถ้าคนตกอะเด็กหนึ่งขวบกับสิบขวบก็กลางร้องไม่เคยก็ตักไก่ตัวเล็กก้อนมันร้องงัวอู้ชาวบ้านก็มึงอย่ายอมจริงพี่ดารานี้เห็นแก่ตัวเอาอย่างนี้ไม่พี่เอาตาเติมไม่ตกลงกันจ้าดีเก็บไว้ลูกอย่าเอาเลยตาตู้แย่งกันทำไมพี่ก็มีความรู้ฉันก็มีความรู้เรามาประลองฝีมือกันใครชนะเอาไปเลยไม่ได้ลูกเดี๋ยวเตยตุนกันไม่ได้ใจกำลังจริงๆอันตรายอาจารย์ขาเมื่อวารินมันต้องการอย่างนั้นก็ได้เราใช้ทฤษฎีไม่ใช้ปฏิบัติจริงช่วยตนไม่ติดหนุ่ยสัญญาหนุ่ยสัญญาค่ะอยากตกลงดีๆแล้วนี่กลับมาได้ยินว่ารักแต่วันนี้มันจักตรงใส่แล้วนี่พูดมากเสียเวลามารองตาขึ้นทำไมต้องใหญ่ต่อเก้าว่าไม่ใจเรื่องลูกอาจารย์ขาเราใช้แก้ทฤษฎีไม่ลงไม้ลงมือช่วยตนไม่ได้ช่วยสัญญาหน่วยสัญญามา
่ลูกมาคอดลูกมาคอดพ่อไม่ให้ก็อีกแล้วรู้แล้วว่าเด็กสองคนแล้วก็มีอย่างเดียวที่ไปนะจะต้องการดีแหละผู้เชี่ยวชาญลูกมาลูกอย่าลูกไปหนังให้อย่าปล่อยไปไม่ไปขนังนี้ไปเบอร์ดาราและวาริกมุ่งหวังจะเป็นผู้มีกรรมจิตในสอนสวรรค์เมื่อตกลงไม่ได้ไม่มีผู้เสียสละก็จะได้ไปลองฝีมือแน่นอนครับการไปลองฝีมือการต่อสู้ทุกคนมุ่งหวังจะเป็นผู้มีชัยชนะแล้วค่อยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยว้าวเฮ้ยลงมาฟังไอ้เรื่องมันดื้อกันปั่นนี่มาสิออกมาตรงนี้แน่มันแน่มันแน่มันว้าวช่วยด้วยวะไอ้เรื่องมันดื้อปั่นนี่แม่น้องดาราวารินหยุดตีก้อนอาจารย์หน่อยใจเป็นลมแล้วอาจารย์ต้องเลี้ยงอาจารย์เป็นลมไม่มีผู้ใดกระจายยับยั้งดาราวารินแล้วความรักความสามัคคีมันถูกตัณหาความโลภเอามาทำลายจนหมดในขณะนั้นเสียงหนึ่งได้อุบัติขึ้นมาในสำนักวัดดอนตาโดยไม่มีใครคาดคิดโอ้ยหยุดหยุดแยกกันนั่งให้เรียบร้อยเหมือนโดนมนต์สะกดไก่โอ้องค์ละเวทมาจับสองสาวเจ้ามนุษย์ดื้อติสุดฤทธิ์โยคีทำแบบดีดีตรงไหนพระอาจารย์สอนประธรรมแม่งเอ้ยแต่ไม่จะไม่ใจใจสองใหญ่มีเคารพรักก็เรียกว่าศิษย์อากตัญญูเราเป็นศิษย์วัดแม่งเอ้ยมันต้องปฏิบัติในธรรมะมีสัจจะแต่มาควัดกัดกันเหมือนมามุไม่เกรงใจอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่หน่อยใจนู้เป็นลมแม่งเอ้ยแล้วไม่สมประดีใกล้ใกล้หนูเปียกยังมึงรู้จักหนูละก็เยี่ยมนี่เห็นว่าแต่ซื้อรำอยู่ชัยยาใครรำอะไรชัยยาผมไม่ใช่เว้ยไปนั่งให้เรียบร้อยไปฉันคือองค์ประเวทตนุกันจากสวงสวรรค์ลงมายุติดาราวารินอาจารย์สอนอยู่หยกหยกโลภมากลาภมักหายวันดีนะครับพระเทวดาแค่มาแต่ตะวันวันดีดาราวัดดีพระเทวดาค่ะวัดดีวารินเธอนั่งทำจิตให้มีสมาธิสินี่เธอทำอย่างนี้ก็เรียกอกตัญญูคนที่ไม่มีความกตัญญูน่ะมันไม่เป็นมนุษย์ธรรมะก็สอนเอาไว้แล้วทำไมดาราอยากได้สอนเล่มนี้หนูจะนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตดแทนพระคุณพระอาจารย์ตดแทนพระคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไม่ไปวารินแย่งอ่ะวารินค่ะทำไมอยากได้สอนเล่มนี้นักหนาอยากจะนำไปช่วยเพื่อนมนุษย์
ทดแทนพระคุณพระอาจารย์ค่ะเห็นไหมดาราก็อยากทดแทนวารินก็อยากทดแทนเนี่ยถ้าอาจารย์ได้รับการทดแทนจากศิษย์เป็นลมนะใครจะถือสอนเล่มนี้ก็ได้แต่เอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนพระอาจารย์สอนแล้วว่าคนที่จะถือสิ่งอย่างนี้ต้องมีธรรมะองค์มรินทราธิราชเจ้ามีพระกระแสรับสั่งสอนนี้ให้พุ่งไปทางทิศตะวันพวกเธอยังมีบุญไม่ถึงผู้มีบุญมาเจอสอนนี้นำไปใช้เกิดประโยชน์มวลมนุษย์วันไหนพ้นโทษสวรรค์นับแต่วันนั้นไปปฏิบัติศีลภาวนาธรรมเพื่อรอผู้มีบุญวารินพี่ขอโทษพี่ไม่ควรแย่งน้องน้องสิดื้อไม่ฟังพี่แต่ช่วยมาเที่ยงกันทำไรเลยอยู่นี่คนเราขอบคุณสวรรค์กันที่ยังให้โอกาสนายพูดแก้วเข้ามารับโทษเทวดาครับแต่ก็ไม่แย่งไรไรนายพูดแก้วพูดไหมกล้วยปลูกก่อนได้กินก่อนพูดกับพูดทำไมผมว่าดาราแกกวนได้เป็นการยุยงเด็กทางอ้อมทำให้ดารากำเริบเสบสารนายเพียงผมพูดจริงครับว่าคนตกกลางให้รบน้องให้น้องก่อนครับผมผิดขอสารภาพตลอดข้อหาลดครึ่งครับที่ไหนลดครึ่งโลกมนุษย์ครับในเพียกตีสุนัขตายตวงสารภาพตีจริงสุนัขฟื้นครึ่งไหมไม่ฟื้นครับไปติดตามสืบหาสอนไปรับใช้ผู้มีบุญหมดโทษสวรรค์จะได้เจอผู้มีบุญชาติเวรจริงเพียงเราเอ้ยเอายากแล้วจ้าเอ้ยเดี๋ยวนี้ต่อหน้าครูนี่มันตีกันเฉยเลยนิมนต์ก่อนเดี๋ยวฟื้นออกมาตาเปียกไปย่างเราตามจอนจะลงลุมลงดอนพยายามตามเมียรอยหายจากอารามตามประมาข้าป่าไม้ตันนิยายถูกกระหม่อมสวัสดีจ้ะพระองค์ต้องส่งพักผ่อนให้มากกว่านี้นะพระกยาหารเสวย
ลดน้อยลงทุกวันจนพระวรกายน่ะสู้ผอมเป็นที่น่ากังวลแต่แล้วเฮ้ยคนเรานี่จิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเธอก็รู้แต่ลองคิดดูว่าเราเหมือนพ่อแม่ของพี่น้องในนครศิลาทองพวกยักษ์มารมันมาจากถิ่นฐานไหนเมืองใดเราไม่เคยรู้ต้องการที่จะพูดเจรจามันต้องการจะเอาอะไรเราจะให้ยกเว้นอย่าทำลายเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนมันเคยฟังไหมมันเคยเคารพกฎหมายไหมมันเคยปฏิบัติในธรรมะไหมก็พวกยักษ์พวกมารนี่นายโถด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกราบถวายบังคมหม่อมพ่อแต่ลดถึงหม่อมแม่ก็ต้องนี่เหลือเวลาอีกกี่วันปีนี้ที่พวกยักษ์มารมันจะเข้ามาอีกนี่ก็วันนี้ก็27กุมภาพันธ์28มดมีหน้าขึ้นไม่คงจะไม่เกิน10วันแล้วก็ครับพี่น้องประชาชนตอนนี้อพยพลบลีนี่ไปตะนดล้นทางวางเปล่าเขาไปไหนนะโถไปอยู่ในกิจวิญญาณไปไม่ถึงก็ครับไปอยู่ในชนบทไปอยู่ในหมู่บ้านตำบลอย่างก็พวกยักษ์นี่มันจะเข้ามาตอนไหนเอาแน่ไม่ได้ก็ครับอยากเข้าตอนไหนตั้งที่มันมาเองมันตีมาพร้อมเจ้ามือใครนะโอ้คนอยากกันจะเร็วพวกยักษ์มันจะอาศัยคืนเดือนมืดก็ครับคืนเดือนมืดทำไมเนี่ยโถพี่น้องประชาชนแลเม้นแต่ตาอยากมองเห็นในความมืดมันพวกสัตว์นายโถโบราณก็กล่าวว่าเหนือฟ้ามันมีฟ้าคนเราคนดีไม่สิ้นคนดีแน่นอนครับมันไม่มีใครเนื้อใครกันเขาว่าเรื่องของถูกเลี้ยงทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติระหว่างเขาใหญ่แทนใหญ่แล้วเขาพอแมงโก้มามดกุดมดแมงโก้อย่าเอิดวะนาเขามันก็นิ่มมากกินมดเหมือนกันนิ่มอย่าเอิดวะนาแมงโก้ดาตายมาทู่มดนั้นนายโถนำข่าวนี้เป็นข่าวในพระราชสำนักเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถคิดว่าตนเองสามารถเอาชนะพวกยักษ์มารมาเป็นผู้นำแล้วอาวุธเรามีกองกำลังเรามีเพียงแต่หาผู้มาเป็นผู้นำชนะเรายินดียกบัลลังก์ของนครศิลาทองให้ฝากชีวิตไปแก้วันตายนะโถท่านประธานก็พร้อมรีบออกไปเพื่อว่าเคยต้องการมาแน่หลังคนต้องการที่จะเอาตามนั้นทุนล่าครับจอมวังสั่งความตามคิดใครพิชิตชนะมันรายในกรุงศรีรอวีระจนกลกาและนี้ปราบมานิตานี้จะตั้งพระบุรี